คนคือพุ่นยากันนี่มาเล่นน้ำตุเวียนคือเก่าเย่โซเลเลี้ยงเฮ็ดให้พุ่นยาตั้งอยู่เย่เออเครื่องพุ่นยาข้อยก็อันเอาบัตรนั่นละรูดเอาไปกินแต่ว่าของข้อยมันบ่ได้ใช้หลายปีแล้วแบตมันได้ถิ่มแล้วเขาคัดเลือกทหารแล้วผมมื้อนี้ละบ้านเฮาน่ะมื้อนี้ละดอกเออวันที่3มื้อนี้วันที่3วันที่3มื้อนี้ตำบลกลางใหญ่มื้อนี้ตำบลกลางใหญ่ตำบลบ้านคอเมืองพานบ่มื้อนี้ตำบลตำบลเออกับอันจำปะมงบ่คำด้วงเออกับคำด้วงบ่ได้นะเออมีกลางใหญ่คำด้วงบ้านคอเมืองพานมื้อนี้4ตำบลเออ4ตำบลมื้อนี้เด็กน้อยคัดเลือกซื้อมื้อนี้บ่หลายดอกเด็กน้อยนะบ่คือสมัยอันแต่ข่อยเป็นเด็กน้อยฮะมันตะกี้บ่มีการคุมกำเนิดเนาะอ้าวนั่นมันเขาเรียนรอดอกันนี่เออบัดนี้เด็กน้อยซื้อมื้อนี้ลูกก็น้อยบัดเนี่ยแล้วก็เรียนรอดอแดงสินะเรียนรอดอมันก็บ่ได้คัดเด้ลูกข่อยหั่นลูกผู้น้อยนี่ก็เรียนรอดอแล้วบ่ได้คัดได้คัดผู้เดียวลูกข่อยเออได้คัด2คัดจะบ่เฮ็ดอันนั้นบ่คุณได้คัดรอดอเรียนรอดอบ่ได้คัดตะกี้มวนสิตายกันบ่เพิ่นอันเกณฑ์ทหารเด้อโอ้โหกันอยู่ตึ้มตึ้มๆเนาะแดงโหตึ้งคันแดงก็โหตึ้งคันดําก็โหคือกันนั่นล่ะรุ่นกันมวนเด้ตะกี้วังขอปีข่อยเป็นรุ่นลูกข่อยอันบักที่2กันก็เอาบ่มันก็เด็กน้อยเด็กน้อยซุ่มเรียนซุ่มเรียนจบซุ่มพรผันมันเหลืออยู่8คนนํากันโอ้บ่แม่นเหลืออยู่14คนสุดท้าย14คนสุดท้ายเหลืออยู่8ใบเจ้าอ่ะใบแดงเหลืออยู่8ใบบัดนี้เด็กน้อยสุมพรพันเข้าไปจกบัดนี้เจ้าลูกข่อยก็แม่นเป็นแม่นได้ถึกใบแดงพรพันบ่เออมันพรพันนะมันพรพันมาหลายปีเด้เราเรียนจบเราไปคัดซะนะเพราะว่าเอาถือก็ถือคันได้เป็นนายมันก็ดีเท่าล่ะว่าซั่นพอว่านะบุญหลายสายเหย้าแล้วคันถือทหารน่ะซั่นพ่อนี่มันบ่ถือว่าสิพ่อจับมันถือใบดําคันลูกอันถือก็แสดงว่าลูกบุญวาสนาหลายได้เป็นเจ้าเป็นนายเออแต่ว่าเขาบ่อยากเป็นเด็กน้อยบัดนี้บัดไปอันจกหารถไปถือใบแดงอีหลีเจ้าน่ะลูกข่อยน่ะแม่นขนาดคน14คนเหลือสุดท้ายแล้วก็มี8ใบสุดท้ายเนาะคือบ่ไปฝึกซะนะเอาก็ได้ไปตัวมันก็ไปเปลี่ยนปีนึงพุ่นตัวเออมันก็ไปเปลี่ยนอยู่อันโคราชอยู่อันหยังก็อยู่ค่ายหยังก็2ปีเพิ่นว่าลูกข่อยเป็นปีเดียวมันเรียนปริญญาตรีเด้อเขามีบุตรปริญญาตรีก็เลยปีเดียวกันเด็กน้อยทั่วไปก็2ปีละคือบักอิดนี่ร้านเจ้านี่ครับมันมีบุตรปวสหั่นมันก็ได้ติดปีเดียวตรงนี้เนี่ยปวสเออแต่ตามที่จริงอ่ะคันสมัครหั่น6เดือนนึงคันสมัครน่ะคันอันซุมมีวุฒิปริญญานะวุฒิปวสน่ะคันสมัครนั่นนายเขาว่า6เดือนว่าซั่นเขาว่าน่ะคันรู้จักว่าลูกสิติดจังซั่นให้มันจุกโอ้ยมันสมัครแล้วก็แล้วทั้ง6เดือนนึงฝึกแล้ว2-3เดือนก็ได้หนีเนาะเดี๋ยวนี้มันแพงเด้อบ่เคยถูกเด้อนี่ไปเลี้ยงอีกต่างหากบ่โอ้ยมันบ่เหลือหยังดอกบ่เหลือแล้วก็ผมมักมันบ่เหลือหยังดอกมันก็เบี้ยเลี้ยงก็ผู้เลี้ยงเหลือเด้อโอ้ลูกข่อยมันกินเก่งบ่เหลือดอกบ่เหลือเงินก็บ่เที่ยวบ่เล่นบ่กินเข้าไปเที่ยวก็บ่อ่อนซ่อนน้ําผู้แสบมันกินบ่อิ่มแล้วลูกข่อยมันกินหลายเนาะกินในโรงเลี้ยงอันอาหารบ่ถูกปากมันก็บ่กินมันก็ไปสั่งกินเอาเวลาบ่เวียนเนี่ยบ่กินเขาโรงเลี้ยงหั่นเออเพิ่นไปซื้อกินต่างหากเออเขามันกินซื้อมื้ออาหารแบบเก่าเขาก็เซ็งเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยโดยเฉพาะเด็กน้อยซื้อมื้อนี่มันบ่คือสมัยเก่าเด้แต่ก่อนพ่อแม่เลี้ยงมาแม่หยังก็กินเด้ซื้อมื้อนี่โหยมันบ่กินน้ําพ่อน้ําแม่พ่อแม่กินป่นกินเจียวมันบ่กินแล้วเด็กน้อยซื้อมื้อนี่ก็ปีเดียวก็บึดเดียวนึงตัวล่ะเนาะฝึกแล้วแล้วก็พุทธเดียว12เดือนน่ะคันติดปั๊บเขาโอนไปเป็นคนเขาแล้วแหละเออก็จังว่าเขาโอนไปแล้วบัดแล้วก็เขาโอนเขาพ่อแม่ให้ไปอือโอนเอาเขาบัญชีเจ้าของนี่บัดนั้นบัญชีตัวบ้านนี่บัดนั้นเออคือบ่เวียนน่ะโอนไปทางตัวเออไปทางนั้นอือให้โอนคือว่าอ้าวว่าเข
ขาผู้ที่ถือปั๊บดีอยู่ตลาดว่าเพื่อนว่าเพื่อนติดทหารในจะว่าบ่ดีเด้อตัวถือทหารนี่ดีเด้อลูกข่อยหลังจากถือทหารมานี่โอ้ยระเบียบวินัยฮู้จักความดีดีเจ้าอ่ะแต่อันแต่ตอนบ่ถือทหารหั่นมันก็อยากเว้าเพิ่นยากแล้วเนาะมันก็เด็กน้อยมันก็บางเทื่อมันก็อันบ่มีระเบียบวินัยนะพ่อแม่เลี้ยงแบบปล่อยๆจังซี่นะเฮาก็บ่อยากบังคับลูกมากกว่านั้นสิแซงตัวนี่สิไปพอบอกอยู่ผู้พันอันจับแผนบ่ใช่เป็นได้เสียบ่บ่ได้ซื้อนายเพิ่นว่านายเพิ่นว่าจะเอามั้ยนาย10ว่าซั่นอันแล้วจะหาทางช่วยว่าซั่นอันเรามีวุฒิดีอยู่ว่าซั่นเพิ่นทางบ่เอาเพิ่นบ่มักทหารนะผู้พันบ่เอาบ่เอาว่าซั่นแต่ว่ามันจะบ่ได้หนังสือก็เป็นว่าอันจดหมายให้น้องอ่านให้ฟังเออแม่หมู่เวียนเพราะผู้พันพุ่นน่ะมักก็มักใช่ง่ายกันนั้นคันแกสิไปก็สิได้อยู่ล่ะก็ไปเรียนไปสอบเอาจังว่าไปสอบเอาเขานั่นน่ะบ่เลือกตัวได้เนี่ยบ่บ่ได้คักบ่ได้แน่แม่นบ่บ่ได้คักแต่ว่ามีวุฒิอยู่บ่วุฒิบ่ซี่แล้วสมัยนั้นเนาะเอ้ยบ่ได้ซับโหยมันบ่ผู้พันเสียดายบ่เอาลูกไปบ่มักเสียดายบ่เว้นน่ะเสียดายจบออกมาก็คืนเขาบริษัทเก่าหม่องมันไปเฮ็ดแต่เก่าพุ่นแล้วล่ะก็เลี้ยวเท่าซื้อมือนี่แหละ10ปี10กว่าปีแล้วบ่แม่นว่าอยู่บริษัทเนี่ยเฮ็ดงานเป็นลูกจ้างบริษัทแต่ว่างานเขามันงานวิศวกรเนาะมันก็รายได้เขามันดีนะวุฒิเขามันปริญญาตรีวิศวกรเขาก็บ่ได้ย่านคือว่าล่ะว่าเขาโครงการก่อสร้างนี่แต่หลังแต่ละมันเป็นจักร้อยล้านแน่วิศวกรนะมาเฮ็ดเฮียนในพ่อก็ได้อยู่ย้อนอยู่กับบักนี่ล่ะก็เฮ็ดเฮียนในพ่อก็ได้โครงการเขาสิเขียนแบบเลยเขียนแบบเขียนแบบในเมืองเฮ็ดแบบเลยเกาะแบบเลยหันแบบเลยห้องแบบเลยผมมีวิศวกรเขาสิเขียนแบบว่าแบบนี้มันเป็นสถาปัตย์ว่าเขียนแบบว่าวิศวกรนี่ควบคุมก่อสร้างก็ใช่ว่าอันมันมีแบบเลยแบบที่ยาวได้อย่างไรนี่ควบคุมนะสถาปัตย์ตัวเขาออกแบบบ่ฮู้จักดอกไว้แนวตัวบ่ได้เรียนจังว่าเฮาบ่ได้เรียนก็ถามลูกว่าเฮ็ดจังได๋หำงานอู้เฮ็ดไปซะละบ่ว่าบ่ให้ฟังจักเทื่อถ้าบ่ก็เขาบ่เนาะเพราะว่าบ่ลูกใส่ลานี่ยังจังเนี่ยบักลาเลยทั่วไปแล้วก็บ่จักอย่ามาถามบ่รู้เรื่องก็ว่าซั่นเด้คั่นพ่อมันปักปาโลเนาะมักปาโลลูกกันนะเว้าทําท่าเฮาก็เว้าแบบเฮาบ่รู้แล้วเฮาทําท่าถามสิบ่สิเด้เป็นตาสีตาซาไปแล้วก็หายเฮาแล้วบ่เนี่ยอู้ว่าผู้เฒ่านี่เว้าไปที่บ่เพราะว่าบ่เข้าใจหยังเพิ่นว่าเว้าหยังให้ฟังก็บ่เข้าใจว่าโอ้คือบ่เฮ็ดนะบ่ได้เรียนหนังสือว่าซี่แล้วเฮ็ดแค่ว่าหายกูเรื่อยตัวก่อนก่อนนี่ป .4 เอาไก่แรกออกว่าซั่นน่ะพ่อจะกูจะทําบ่สมัยตะกี้พ่อจบป .4 นี่ครูเพิ่นบอกให้เอาลักหัวไปคั่นผู้ใดจบป .4 นี่เอาลักหัวเนาะคั่นบ่ลักหัวก็ต้องไก่แม่นบ่ตะกี้น่ะเอาไก่ไปเลี้ยงเอาไปให้พาโรงเลี้ยงอยู่โรงเรียนน่ะเออบ่รับเก่าลักหัวเออแล้วก็ลักหัวตะกี้น่ะลักหัวเอาลักหัวนี่เอาไปยังบ่แม่นเอาแลกออกดอกเพียงว่าแต่ว่าคนสิจบเราเพิ่นเอาไปเฮ็ดหัวโรงเรียนน่ะนะสมัยตะกี้บ่มีหัวคอนกรีตคือซื้อมื้อนี่เนาะโรงเรียนบ้านเฮานี่มันกว้างเด้อกว้างแล้วบัดนี้มันบ่ได้ล้อมหัวแม่นบ่ล่ะคันบ่ซั่นก็เอาหน่อบักพร้าวเอาต้นไม้เบี้ยไม้นะไปให้ไปปลูกโรงเรียนน่ะนะเป็นที่ระลึกไว้ก่อนเฮาสิได้ออกโรงเรียนป.4แต่ก่อนเอาแบบใหม่แล้วเออมันก็บ่คือซื้อมื้อนี่เอาก็ได้เว้าอันนั่นกันต่อมาซื้อมื้อนี่ก็ย้อนป.4เอาไก่แรกออกป.4เอาลักหัวแรกออกก็เท่าซื้อมื้อนี่ล่ะเออแล้วว่าป.4นี่ว้ายเด็กน้อยม.6บ่ม.3นี่บ่ทันป.4เด้อล่ะบ่าผู้บางคนว่าสู้เขาบ่ได้ดอกโอ้ป.4ก็ลูกว่านั่นม.3เด้ออ๋อแม่นล่ะเนาะเจ้าจบป.4ตั้งแต่สมัย50 60ปีพุ่นน่ะ
ซื่อมื้อนี้คันเปรียบเทียบเจ้าก็สิบ่ซ้ำปริญญาพุ่นล่ะวะเขาม.3เรียนใหม่ๆจบปีนี้เขาก็ความรู้เขาก็หลายกว่าเฮาล่ะวุฒิเขาน่ะแต่ว่าอันประสบการณ์หรือพื้นฐานเขามันบ่ทอเฮาประสบการณ์มันหลายม.6ได้เป็นครูเฮาเรียนนอกโรงเรียนมาหลายแต่ทั้งวุฒิก็สู้เขาบ่ได้ล่ะทําเอกเป็นครูเด้บ่ครูตันน่ะตันนั่นหนูเฮาเด้จบทําเอกเด้น่ะนี่เป็นครูนี่ว่าแม่นอยู่นั่นน่ะเจ้าที่เขาบ่แล้วเด้นะบ่แล้วเอารุ่นข่อยนี่หมู่พวกเดียวกันรุ่นเดียวกันนี่ซุ้มเป็นเสี่ยวเที่ยวนํากันอยู่ตะกี้นี่เขาก็ไปเรียนอันจบม.ศ.3เนาะสมัยนั้นเนาะเขาก็ไปเป็นครูช่วยสอนเขาก็ดันจนได้เป็นครูพุ่นนี่ล่ะเขาก็ได้โอ้ว่ะไปช่วยสอนอยู่2ปี3ปีเขาก็ได้มีคุณงามความดีก็ข้าเจ้าก็สิช่วยดันกันก็จนได้เป็นครูสุคนอยู่ซื่อมื้อนี้เกษียณมาแล้วก็มาพ้อกันก็ห้วยเขาก็เป็นครูกินเกษียณสบายแล้วใครก็เฮาอยู่แล้วตัวเราไปบ่เป็นพ่อแม่พาเฮ็ดแต่ให้แต่หน้าเนาะหน้าหลายเด้ให้หลายหน้าหลายก็ซื้อแต่จกกับผ้านี่แหละให้ลูกกับพาลูกเฮ็ดว่าพุ่นนั่นเฮ็ดให้เฮ็ดนะเงินเดือนก็ดีอย่างนึงแต่ว่าผู้บ่ประหยัดก็ตกไกลเป็นดีมันก็ดีอยู่ล่ะเออมันอันนั้นมันเป็นส่วนบุคคลดอกอันนั้นเนี่ยผู้ดอกนี่เป็นเดือดแต่ไผบ่ได้พาดพิงถึงไปแต่ว่าข่อยนี่ใหญ่มาใหญ่มาออกโรงเรียนนี่บวชอยู่2ปีแล้วก็ออกมาจากวัดก็เลี้ยงควายอย่างเดียวแล้วเลี้ยงควายแล้วก็ไปเฮ็ดไห้แต่ก่อนเฮ็ดไห้ก็คนเอาคือพวกปดก็เสียนก็หลายมันนี่ไห้เฮ็ดนะสิตั้งพวกข้าราชการครูทหารตำรวจพวกนี้เขาก็บดเกษียณคือกันก็รับตำรวจสอบตำรวจก็มีนะคือบางอย่างออกข้าวบางอย่างนี่ก็กับตำรวจทหารก็พวกเกษียณเสียแต่ก่อนนี่ไปให้ไปหน้านี่ ย่างไปก็คือว่าพ่อย่างอยู่ไปให้ก็ได้ย่างไปกลับมื้อละ3-4โลพุ่นน่ะไปให้ไปหน้าโคกตะกี้หรือว่าพ่อย่างย่างขึ้นภูไปกันว่าไปฮอดแล้วก็กวนมันหรือไปซับให้สิปลูกมันนี่ก็เฮ็ดให้เนี่ยกวนเอากวนต่อน่ะเนาะจกแล้วกวนน่ะกวนแล้วก็กวนได้เท่าใดแล้วก็ปลูกไปนําซุมื้อมันเกิดมาก็เสียหญ้ามันนี่ขุดมันก็เอาจกขุดเอาตะกี้น่ะบ่มีเครื่องส่วนแรงก็ซื้อมื้อนี้มันเฮ็ดบ่องเก่าดินบ่องเก่าตะกี้มันดินใหม่มันบ่ได้ไถยากบ่ได้พื้นยากแม่นอยู่หมอมันบ่มีรถไถสมัยนั้นน่ะกวนเอาแต่ได้คันได้มันปีละ10ตันนี่โหได้หลายคักเด้นะได้ดินใหม่เป็นเบิดครอบครัวนี่ก็ได้อยู่ดอกว่า10ตัน20ตันแต่ว่ามันหั่นโลนึงมันถึก30ตัง40ตังเนาะแต่กวนเนาะได้เงินครอบครัวนึงหาเงินได้ฮอด 4-5,000 นี่โอ้ถือว่าได้หลายเด้นะเฮ็ดให้บ้านเฮ็ดให้แล้วก็เฮ็ดนั่นโลนึง25ตังค์โอ้ตายแล้วมันต้องปีสุดท้ายอันกว่าสิได้เซาเฮ็ดให้มาเฮ็ดนั่นก็มันโลละ25ตังค์แล้วเออ25ตังค์ไปขายบ้านผือพุ่นนี่โอ้ยเขาเอาบ่เบิดละโอ้ยรถบ่เปียวเนาทิ่มเนาทิ่มมาล่ะถึงเนาทิ่มฝนก็ตกค่ําบัดเนี่ยไปแก่รถเขาก็บ่มาเอาคือว่านี่ล่ะรถร้านมันพื้นน่ะได้แก่ถ้อยมาไว้บ้านให้เขาแล้วก็เขาเอารถมาใส่เอาอยู่บ้านที่สมัยโลละ25ตังค์รถอันถ้อยรถอีจ้ะมันก็บ่มีกี่นะบัดนี้ปู่เลยว่าโอ้ยว่าซั่นเพิ่นว่าอันคันมันถูกบัดนี้เนี่ยให้มันเฮานี่เฮ็ดหน้าซะว่าซั่นเพิ่นว่าปั้นฝายว่าซั่นเพิ่นว่าปั้นฝายตาดจำปีเพิ่นพาไปปั้นฝายทําเกียร์บ่แม่นตาดจำปีปั้นฝายทําเกียร์แล้วบัดนี้เฮ็ดฝายน้ําล้นไว้บัดนี้ยามน้ํามากน้ําก็เข้าหน้าน่ะน้ําเฮ็ดห้องเมืองเข้ามาปาให้มันหั่นปั้นคันเฮ็ดให้หน้าเบิดบัดเนี่ยกวนต่อออกแล้วก็กวนแล้วก็ดําเลยเฮ็ดหน้าบัดเนี่ยมันถูกหลายปีนึงแล้วก็
เล่นบาดอันเฮ็ดข้าวดอเนาะปลูกข้าวดอกันโอ้ได้เกี่ยวอยู่เด้ได้กินอยู่เด้มันดินตะกี้มันดินบ่อนบ่ละตื้อแต่ว่าซุมื้อนี้หน้าซุ้มหมู่ข่อยเซาไว้หั่นน้องนุ่งเขาปั่นให้น้องเนาะมันเป็นพูดของน้องละปั่นให้น้องเคยน้องสาวเดี๋ยวนี้บ่มีไฮนาแล้วเดี๋ยวนี้ซุ้มเป็นไฮนาอันเฮ็ดข้าวแต่ก่อนน่ะเขาปลูกยางเบิดเจ้าปลูกยางเบิดอีหลีเนี่ยกับปาล์มยางกับปาล์มมองไหนมันหึมมันต่ำเด้อก็ปลูกปาล์มรวดไปหน้าเจ้าของฮอดจำบ่ได้เด้อเนี่ยไปหน้าพ่อหน้าแม่น่ะจำบ่ได้ว่ามองไหนเป็นมองไหนอันเขาเจ้าน้องซุ้มน้องซุ้มนุ่งเขาปลูกยางปลูกปาล์มมันกว่าเขาเลยบ่เห็นหน้าเลยอ้าวแบบนี้ก็สบายไปอีกแบบนึงตัวเนี่ยว่ะมันสบายเลยงานสมัยกันกันจะเห็นหน้าเลยกันบ้านแห้งเอาเออนี่ล่ะหน้าบ้านก็สิบ้านแห้งกันแล้วเนี่ยคุณตัวนั้นน่ะนอนโอนเปวังวังเพิ่นสบายหูหูเพิ่นกันมาเรามาขัดจังหวะเพิ่นบ่ได้เว้าเรื่องการเมืองคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้ซะก่อนเนาะตัวเนาะเออ